สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาชมนะครับก่อนเทคานกำลังตีแบบผูกเหล็กเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะครับก่อนเทปูนนะครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับว่าใช้เหล็กอะไรบ้างยังไงนะครับต้องดูตรวจอะไรตรงไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับปกติแบบในแบบก็มีบอกนะว่าคานนี้ใช้เหล็กอะไรกี่เส้นกี่เส้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ดูแบบด้วยนะครับแล้วก็ดูหน้างานจริงด้วยบางทีอะแบบอะอาจจะทำเวอร์เกินไปนะครับเช่นแบบคานธรรมดาไม่ได้รับน้ำหนักอะไรใส่เหล็กมา6เส้นอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็อาจจะเหลือ4เส้นอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ลดต้นทุนอะไรขนาดนั้นนะนะครับแต่บางทีเขาทำแบบเวอร์เกินนะครับเราบ้านชั้นเดียวอ่ะไม่ได้บ้าน2ชั้นน่ะนะครับบางทีไม่ต้องเหล็กเวอร์อะไรอลังการอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับว่าใช้เหล็กอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเราต้องตรวจตาอะไรตรงไหนบ้างนะครับโอเคไปดูครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับภาพรวมตีแบบนะครับตีแบบแล้วก็ต้องดึงเอ็นด้วยนะครับเนี่ยสำคัญคือแบบข้างนอกเนี่ยนะครับต้องตีให้ตรงนะครับแต่ข้างในอ่ะไม่ต้องดึงเอ็นก็ได้นะครับเหมือนกับว่าข้างนอกก็สำคัญนะครับเวลาฉาบเวลาเทเสร็จแล้วอ่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งสกัดที่หลังนะนะครับโอเคแล้วก็เบื้องต้นนะครับให้ดูคานเหล็กนะครับเหล็กก็ใช้เหล็กป้องอ้อยสีหุ่นนะนะครับเนี่ยมาเหล็กปองอ้อยสีหุ่นคาน20นะกว้าง20แล้วก็สูง40นะครับถ้าเป็นคานปกติเงี้ยแบบไม่ได้ไกลมากนะครับเพราะว่าช่วงแต่ช่วงมัน3เมตร50นะครับเนี่ยถ้าแบบเนี้ยเสาเข็มครับเนี่ยเสาเข็มเสานี้ไปหาเสานู้นก็ใช้เหล็ก4เส้นนะครับปกตินะครับใช้เหล็ก4เส้นนะครับจะมีบางจุดนะที่ว่ารับน้ำหนักนะครับแล้วต้องใช้เหล็ก6เส้นนะนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับภาพรวมก็ประมาณนี้แล้วก็วิธีตรวจก็ดูนะครับอย่าให้เหล็กติดกับแบบอย่าให้เหล็กติดกับข้างล่างนะครับติดกับลีนนะครับต้องยกขึ้นมีปูนรองมีอะไรรองนะครับลูกปูนนะครับแล้วก็เขาต้องเทลีนด้วยนะนะครับเนี่ยผมก็เทลีนหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตรงที่มันเสริมเหล็กกันดีกว่าของผมมีใช้เหล็ก16มิลด้วยนะครับใช้อยู่เส้นหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าคานหนึ่งนะเนี่ยคานเนี้ยคานกลางเนี่ยจะรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยใช้เหล็ก16มิลเลยเหล็กเริ่มเลย4เส้นนะครับเนี่ยแล้วมาดูที่เสริมเหล็กนะครับนี่คานเนี้ยเสริมนะครับเสริมเหล็กเนี่ยเห็นปะเสริมเหล็กเนี่ยเสริมตรงกลางอีกเส้นนึงนะครับแล้วก็ข้างล่างด้วยนะนะครับคือคานเนี้ยที่เสริมอ่ะเพราะว่ามันรับน้ำหนักนะครับรับน้ำหนักห้องน้ำเนี่ยมันมีคานห้องน้ำมาฝากนะครับตรงเนี้ยเป็นห้องน้ำเนี่ยสองห้องติดกันนะครับแล้วตรงนี้ไม่มีเข็มนะนะครับแล้วก็ตรงนู้นไม่มีเข็มจะมีเข็มตรงกลางห้องน้ำตรงนี้นะครับแล้วคานที่ว่ารับฝากนะครับเนี่ยคานไหนที่ว่ามีคานมาฝากโดยที่ไม่มีเข็มนึกภาพออกไหมมันต้องมีเสริมเหล็กนะครับเพราะว่ามันต้องรับน้ำหนักนะครับเนี่ยอย่างงานเนี้ยมีคานมาฝากกลางนะแต่ว่าไม่ได้มีคานเสริมเพราะว่าเหล็กนี้เป็นเหล็ก16อยู่แล้วนะครับเนี่ยเสิร์ฟเห็นป่ะเพราะว่ามีคานห้องน้ำมาฝากแน่นป่ะเนี่ยคานห้องน้ำนะครับถ้าให้ดีตรงนี้ต้องเป็นเข็มมันถึงจะปึ๊กเลยนะครับถ้าไม่มีเข็มก็ต้องแบบเนี้ยนะครับคานวิ่งแล้วก็ฝากแล้วก็นุ้งก็เสิร์ฟเห็นป่ะเพราะว่ามีคานฝากห้องน้ำเหมือนกันเห็นป่ะนะครับเนี่ยตรงไหนที่มันรับน้ำหนักโดยการฝากคานอ่ะต้องเสิร์ฟหมดเลยสังเกตง่ายๆนะครับตรงไหนก่อแผงอิดนะครับตรงไหนมีแผงก่อแผงอะไรเงี้ยตรงนั้นต้องมีคานอันนี้ก็เหมือนกับว่าค่อยๆศึกษาไปนะไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าเนี่ยคานใช่ป่ะเสริมเนี่ยเสริมเหล็กนะครับบนล่างใต้ปึกอีกนะเสริมตรงนี้อีกเส้นหนึ่งปึกเลยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะว่าดูไหมทำไมมันเสริมเพราะว่าคานนี้มาฝากเห็นป่ะคานนี้มาฝากคานนี้ก็เลยต้องเสริมโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ